แฟนๆทุกท่านที่รักคะนิ้งขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยค่ะเพราะ CLA คันนี้เป็นรถสปอร์ตโดยแท้ทรูค่ะคันแค่นี้แต่ได้แรงม้ามากสุดถึง211แรงม้าแอมเบียไลท์ค่ะคัลเลอร์นะคะก็เลือกไปได้เลยนะคะทุกสีที่เราชอบใจนะคะสวัสดีค่ะแฟนเพจ Benz Motor Mall ที่รักมากๆทุกท่านเลยนะคะแล้วคลิปนี้เนี่ยทำขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่กำลังพิจารณาซื้อว่าเราจะซื้อ CLA 250 AMG ดีหรือเปล่านะคะบางท่านอาจจะมีคำถามในใจว่าเอ๊ะ CLA เนี่ยคือรถสปอร์ตที่แท้ทรูที่ใส่ประตูมาให้ด้วยหรือคือรถซีดานที่แท้ทรูแต่มีความสปอร์ตเพิ่มขึ้นกว่าซีดานปกตินะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาตอบคำถามนี้กันให้ฟันชัดเจนไปเลยแล้วนอกจากนั้นนะคะเราจะมาไขข้อข้องใจนะในเรื่องของความแตกต่างระหว่าง CLA 250กับ200 facelift นะคะแบบคันนี้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังอีกว่าซื้อตัว facelift เนี่ยดีกว่าซื้อตัวก่อน facelift ยังไงบ้างนอกเหนือจากใหม่กว่าอันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ดีกว่ายังไงบ้างเนี่ยวันนี้ก็จะมาแจกแจงให้ฟังให้หมดเลยนะคะแล้วนอกจากนั้น CLA 250 MG คันนี้โฉม facelift งามๆแบบนี้วิ่งน้อยสภาพใหม่เอี่ยมอ่องไม่เคยชนหนักไม่เคยมีอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยนะคะราคาแค่ 1.69 ล้านบาทเท่านั้นน่าเป็นเจ้าของสุดๆค่ะใครอดทนไม่ไหวแล้วนะอยากกดจองตอนนี้เลยนะคะก็ดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะเราก็จองได้รับรองว่ายังทันค่ะงั้นไปชมกันเลยค่ะแฟนๆทุกท่านที่รักคะนิ้งขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยค่ะเพราะ CLA คันนี้เป็นรถสปอร์ตโดยแท้ทรูค่ะถามว่าทำไมนะคะนิ้งถึงบอกว่าเขาเนี่ยเป็นรถสปอร์ตโดยแท้ทรูนะคะเพราะเขาสปอร์ตนะคะตั้งแต่ดีไซน์นะคะที่เรียกว่ามีเส้นสายของความโค้งมนทุกองศาตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังนะคะนอกจากนั้นค่ะเครื่องยนต์เขายังเป็นเครื่องยนต์ที่สปอร์ตมากๆเพราะคันแค่นี้แต่ได้แรงม้ามากสุดถึง211แรงม้าไม่พอนะคะแรงบิดเขาเนี่ยยังมาเต็มถึง350นิวตันเมตรอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเอาไปวิ่งกับรถรุ่นใหญ่นะคะ ML ไปเลย E-Class ไปเลยนะคะสามารถที่จะเกาะกลุ่มได้อย่างแน่นอนเพราะทั้งแรงม้าและทั้งแรงบิดไม่ได้ด้อยไปกว่าเขาเลยทีเดียวนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะช่วงล่างนะคะยังสปอร์ตชัดเจนถ้าคุณขับ C-Class ปุ๊บก้าวลงสตาร์ทคันนี้ขับไปปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยนี่มันรถคนละคันนี่มันรถคนละหัวใจเพราะ CLA เนี่ยออกแบบมาเพื่อความสปอร์ตโดยแท้ทรูนะคะทั้งชุดแต่งรูปโฉมเครื่องยนต์ช่วงล่างไปจนถึงการตกแต่งภายในทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณฟันธงไว้ในใจว่าฉันอยากได้รถสปอร์ตนะคะ CLA เนี่ยเป็นคำตอบของคุณนะคะแต่เขามีพลัสมาให้คุณอีกก็คือมี4ประตูมาให้มี5ที่นั่งมาให้มีครอบครัวได้มีเพื่อนได้นะมีสัมภาระได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวิร์กมากๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะท่านไหนที่ฟันธงไว้ในใจว่าฉันอยากได้เน้นเก๋งเน้นนั่งสบายนะนะคะขอให้ปันใจไปทาง C-Class เลยนะคะซึ่งเราก็มีหลายคันเหมือนกันสามารถที่จะสอบถามได้นะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกในส่วนของ CLA 250 AMG Facelift กันค่ะในส่วนของ CLA 250 MG Facelift นะคะเขาก็มีความแตกต่างจากตัวก่อน Facelift เนี่ยมากมายหลายจุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนะคะดีไซน์ก่อนเลยนะคะเด่นๆเลยก็คือในส่วนของไฟหน้านะคะไฟท้ายที่มีการปรับเส้นสายให้ดูฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นเส้นสายของกันชนเอยชุดแต่งเอยดูมีมิติหลายซับหลายซ้อนนะคะดูมีความตื้นลึกหนาบางนะคะเส้นสายน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนั้นค่ะออปชันนะคะยังดีๆมากมายนะคะที่เพิ่มไปกว่าตัวก่อน facelift ทั้งตัวภายในไม่ว่าจะเป็น ambient light นะคะไฟตกแต่ง12สีในรถดูฟุ้งฟริ้งนะคะหรือว่าจะเป็นตัวออปชันไฮเทคสุดๆอย่าง active brake assist ค่ะซึ่งเป็นตัวที่เรียกว่าเน้นความปลอดภัยมากๆนะคะ active brake assist เนี่ยคือเหมือนมีคนช่วยเบรกให้ตลอดเวลาถ้าเราเนี่ยเบรกน้อยไปนะคะใกล้ระยะแล้วเนี่ยรถจะส่งเสียงเตือนปิ๊งปิ๊งแล้วก็มีไฟสามเหลี่ยมรูปเบรกเตือนปิ๊งปิ๊งนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะไม่ว่าจะเป็นรถคันหน้าที่จอดนิ่งไม่ว่าจะเป็นคนข้ามถนนที่ไม่ดูตาม้าตาเรือไม่ว่าจะเป็นหมาต่างๆนะคะ
รถเนี่ยก็ยังทำการนะคะช่วยคุณเบรกคือสมมติถ้าเรากดช้าไปมันจะช่วยเริ่มต้นเบรกให้ก่อนหรือถ้าเรากดเบาไปมันก็จะช่วยเพิ่มแรงเบรกให้นะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะโชว์อินเสิร์ตของที่ Mercedes-Benz เนี่ยเขาพรีเซนต์ในเรื่องของ Active Brake Assist เนี่ยให้ทุกคนดูด้วยเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นรถรุ่นเล็กที่มีความปลอดภัยแบบยกระดับมากๆนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะในส่วนของหน้าจอนะคะเขาก็ยังเพิ่มต้นใหญ่ขึ้นด้วยนะคะก็คือตัวก่อนเฟลิปเนี่ยหน้าจอจะ7นิ้วแต่ในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอ8นิ้วค่ะแล้วก็ยังสามารถต่อ Apple CarPlay ก็คือเอาสายเนี่ยเสียบกับมือถือ iPhone แล้วก็เสียบเข้าไปในรถแอปที่เราใช้เนี่ยก็จะสามารถขึ้นที่ตัวจอที่ตัวรถได้เลยนอกเหนือจากนั้นนะคะความแตกต่างระหว่างตัว250กับ200อ่ะมันมีมากมายซะจนแบบคือตอนนี้ราคาขายมือสองมันต่างกันแค่แสนสองแสนบาทนะเชียร์ให้ซื้อตัวท็อปไปเลยเพราะว่าต่างกันมากจริงๆนะคะแล้วจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะชุดแต่ง MG Sport Package งามๆนะคะดูสปอร์ตทุกมุมมองค่ะหน้ากระจังนะคะที่เป็น Diamond Radiator Grill นะคะก็จะมีเม็ดโครเมียมนะคะที่เรียกว่าขับมาไกลๆก็สะกดได้ทุกสายตานะคะล้อแม็ก MG ค่ะขอบ18นิ้วนะคะลายซี่ถี่นะคะประดับด้วยโลโก้ MG นอกจากนั้นยังมีจานเบรกขนาดใหญ่เจาะรูระบายความร้อนแล้วก็คาลิเปอร์เบรกที่มีโลโก้ Mercedes-Benz อีกด้วยนะคะรอบคันของเราเนี่ยนะคะมีการประดับตกแต่งนะคะทั้งตัวสเกิร์ตข้างนะคะที่มีเส้นสายเงางามนะคะด้านหลังมีกันชนท้ายนะคะแล้วก็ยังมีปลายท่อ AMG นะคะที่ปล่อยออกมา2ฝั่งนะคะในส่วนของปลายท่อเนี่ยบอกเลยว่า CLA250 เนี่ยเสียงเครื่องยนต์เขาก็ไม่เหมือนกับตัว200นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไหนเป็นแฟนขับ CLA เนี่ยหลับตาฟังมาแต่ไกลจะรู้เลยว่า250หรือว่า200นะคะด้านหลังค่ะใส่ของได้นะคะกว้างๆจัดไปนะคะจะไม่มีปุ่มเปิดพับเบาะนะคะแต่ว่าพับได้นะคะเพราะบอกแล้วว่าเป็นรถสปอร์ตอย่างแท้ทรูนะคะอะไรที่รถคูปส่วนใหญ่มีเนี่ยมีหมดเลยใน CLA 250ตัวนี้นะคะแล้วเมื่อเรามองด้านบนก็คือหลังคาแก้วพาโนรามิกรูฟที่สามารถยกได้ทั้งบานนะคะถ้าเป็นพวกเก๋งซีดานเนี่ยเขาก็จะแบ่งครึ่งแล้วก็ยกครึ่งเดียวถูกไหมคะแต่ว่าของตัว CLA เนี่ยคือยกได้ทั้งบานเลยเดี๋ยวเราก็จะมาโชว์เปิดหลังคากันนะคะมาดูกันที่ภายในกันบ้างทำไมถึงบอกว่ามันเป็นรถสปอร์ตโดยแท้ทรูนะคะเพราะภายในของเขาเนี่ยเป็นแบบสปอร์ตจริงๆนะคะภายในเนี่ยจะมีสีเดียวแบบเดียวเลยค่ะก็คือเป็นหนังอาร์ติโก้สีดำสนักกับสลับกับหนังอัลคันทารานะคะซึ่งเบนซ์เนี่ยเขาจะเรียกว่าไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์นะอารมณ์คล้ายๆหนังกลับนะคะถามว่าทำไมถึงเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับขี่ได้เพราะว่าเวลานั่งเนี่ยมันไม่ไหลนะคะนึกภาพเวลาเราดริฟต์รถแดกรถแล้วตัวเราเนี่ยมันต้องเวียงนะคะเวียงไปตามการขับขี่ตัวขนเนี่ยของตัวไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์ตัวเนี้ยมันก็จะกับจับกับตัวเราทำให้เราสามารถที่จะสติ๊กกับเบาะได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นรูปทรงของเบาะนะคะด้านข้างของเขาเนี่ยก็ยังเป็นปีกๆแบบนี้นะคะที่โอบหุ้มเราไว้เป็นอย่างดีแล้วจุดเด่นเลยก็คือหัวหมอนนะคะซึ่งไม่สามารถปรับขึ้นลงได้เพราะว่ายึดติดเราก็ทำให้เส้นสายเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะกับตัวเบาะไปนะคะซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคนไหนที่ท่านไหนอาจจะสูงหรือเป็นพิเศษหรือว่าไม่สูงเป็นพิเศษนะคะจะรู้สึกว่าเฮ้ยพอดีหรือเปล่านะคะแต่จริงๆเขาออกแบบมาค่อนข้างดีนะมันก็สามารถรับได้หลายๆสรีระนะคะแต่บางท่านอาจจะชินกับการปรับหัวหมอนแบบของรุ่นเก่านะอันนี้ก็ต้องปรับตัวนิดนึงเพราะว่าเราจะขับรถสปอร์ตแล้วนะคะภายในการตกแต่งเนี่ยเรียกว่าสปอร์ตสุดๆเลยเพราะว่าอย่ามีลายไม้มาเห็นนะไม่ได้เห็นแน่นอนใน CLA นะคะทั้งหมดเป็นอลูมิเนียมหมดแน่นอนนะคะทั้งตัวโครเมียมที่ล้อมรอบนะคะแผงคอนโทรลต่างๆนะคะช่องแอร์เองนะคะที่เป็นโครเมียมนะคะเงาแวบนะคะภายในตัวทริมต่างๆเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นบรัชอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยก็จะสปอร์ตมากๆนะคะCLA เนี่ยนะคะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยรุ่นใหม่แล้วนะคะซึ่งเป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะโครเมียมนะคะตัวพวงมาลัยรุ่นเก่าเนี่ยมันจะออกแบนๆนิดนึงแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยมันจะดูโค้งๆหนาๆดูมีมิติมากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็น3ก้านนะคะ1 2 3นะคะแล้วข้างล่างปลายตัดของพวงมาลัย MG อยู่นั่นเองแล้วก็ยังเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะมีทั้งในเรื่องของการปรับ
วอลลุ่มนะคะการเลือกเมนูต่างๆแล้วก็สามารถที่จะแพดเดิลชิฟต์นะคะชิฟต์เกียร์หน้าหลังได้อีกด้วยนะคะโอเคอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวชวนทุกคนเนี่ยเข้าไปสตาร์ทรถกันดีกว่าเราเข้าออกรถได้ง่ายๆนะคะตัวนี้ด้วย Keyless Go นะคะพกกุญแจไว้นะคะแล้วก็สามารถที่จะกดปุ่มนะคะที่ตัวมือจับได้ทั้ง4บานเลยนะคะก็คือแบบนี้เปิดแบบนี้ปิดนะคะแบบนี้ได้ง่ายๆแล้วก็เข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะเราก็จะทำการสตาร์ทรถกันได้ง่ายๆนะคะด้วยการเหยียบเบรกนะคะแป้นเบรกแป้นคันเร่งของเราก็ดูหลาไฮโซมากๆนะคะด้วยความเป็นบรัชอลูมิเนียมแล้วก็มีปุ่มยางที่กดอยู่นะคะกดปุ่มสตาร์ทกันแบบนี้เลยนะคะเปิดหลังคาแก้วให้ก่อนนะคะจะได้เพิ่มความสว่างในการถ่ายทำให้กับเรานะคะเปิดปุ๊บนะคะให้ความรู้สึกโล่งโปร่งสบายมากๆนะคะถ้าพูดถึงไดเมนชั่นก่อนนะคะ COA จะเล็กกว่า C Class อีกนิดนึงแต่อย่างที่บอกนะคะมันเป็นรถสปอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยความสบายอาจจะไม่ใช่ priority แรกของรถคันนี้นะคะ priority แรกของรถคันนี้คือความสวยนะคะรองลงมาคือความแรงนะคะแล้วรองลงมาก็คือความสบายนั่นเองนะคะแต่ถามว่าเล็กขนาดแบบอึดอัดไหมไม่นะคะไม่ได้เตี้ยแล้วก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบ roadster เหมือน SLK แบบนั้นไม่ใช่นะคะก็ยังให้ความรู้สึกเหมือนกับซีดานบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าซีดานแน่นอนนะคะในส่วนของพวงมาลัยนี่ก็จับถนัดมากๆนะคะข้างในเนี่ยจะเป็นเย็บด้วยด้ายแดงทั้งหมดเลยแล้วก็จะเข้ากับที่ตัวเบาะแล้วก็ตัวคอนโซลต่างๆเนี่ยที่เป็นด้ายแดงทั้งหมดด้วยนะคะดูสวยงามหรูหรามากๆนะคะแล้วก็นั่งเหนือจากนั้นอ่ะเรามาดูในส่วนของด้านในกันดีกว่านะคะตัวจอตัวนี้นะคะอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะคะจาก7นิ้วเป็น8นิ้วแล้วก็สามารถเสียบ Apple CarPlay นะคะขึ้นรูปแอปพลิเคชันนะคะของสิ่งที่อยู่ในมือถือเราเช่น Google Map นะคะอะไรต่างๆสีรีเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปอยู่บนจอได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังมีในส่วนของตัว Ambient Light นะคะ14สีนะคะ12สีขอโทษนะคะซึ่งเราจะต้องใช้ตัว Command Controller ตัวนี้นะคะเป็นการปรับนะคะก็สามารถไปได้เลยที่ Vehicle นะคะแล้วก็ไปที่ Vehicle Setting ค่ะ Ambient Light ค่ะ Color นะคะก็เลือกไปได้เลยนะคะทุกสีที่เราชอบใจนะคะเราก็ต้องเลือกเขียวเหนียวซับอยู่แล้วสีโปรดของเราทุกคลิปนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะทำไมถึงบอกว่ามันเป็นรถสปอร์ตอย่างแท้ทรูนะคะเราสามารถที่จะเลือกนะคะโหมดการขับขี่ของเขาเนี่ยได้นะคะหลายโหมดด้วยกันนะคะแล้วก็สามารถนะคะที่จะเลือกคอนฟิกนะคะแบบอินดิวิดวลได้ด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะเลือกแยกค่ะตั้งแต่คอมฟอร์ตนะคะและแยกกันระหว่างเครื่องยนต์นะคะว่าจะเอาเครื่องยนต์แบบคอมฟอร์ตสปอร์ตนะคะแมนนวลหรือว่าอีโคนะคะแล้วก็สามารถเลือกนะคะการขับขี่ก็คือเลือกการแฮนเดิลลิ่งพวงมาลัยทำไมเข้าออกไหลจากครั้งจังนะคะให้ว่าเป็นแบบคอมฟอร์ตหรือสปอร์ตได้ด้วยนะคะยังไม่พอนะคะท่านไหนที่บอกเคยบอกว่าเบื่อการออโต้สตาร์ทสต็อปมากนะคะก็สามารถที่จะเลือกปิดโหมดออโต้สตาร์ทสต็อปเนี่ยในโหมดของการขับขี่แบบอินดิวิดวลได้ด้วยนะคะในส่วนของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ของคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับ MB Audio 20นะคะยังสามารถที่จะใส่แผ่นซีดีอยู่นะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกฟังก์ชันวิทยุต่างๆเนี่ยจากตัวหน้าจอนี้ได้แต่ถ้าหากเราเนี่ยมีเพลงอยู่ในมือถือนะก็เสียบ Apple CarPlay แล้วก็เล่นเพลงที่อยู่ในมือถือของเราเนี่ยได้สบายๆเลยหรือถ้าเราไม่เสียบ Apple CarPlay ก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับตัวรถด้วยบลูทูธค่ะแล้วก็เล่นผ่านบลูทูธได้เลยง่ายๆอีกเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้รีวิวด้านหน้ากันไปแล้วนะคะฟินๆกันไปแล้วนะคะก็จะพาไปดูด้านหลังกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะไปจบท้ายด้วยระบบเครื่องยนต์กันค่ะในส่วนของข้างหลังนะคะบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้กว้างใหญ่สะดวกสบายเหมือน C Class นะคะเพราะอย่างที่บอกไปว่ารถคันนี้คือรถสปอร์ตอย่างแท้ทรูแต่ถามว่านั่งได้ไหมก็ยังพอนั่งได้นะคะคืออย่างนี้เนี่ยสูง165นะคะก็เรียกว่าใกล้ละฟิตละนะคะรวมถึงด้านเนี้ยถ้าเราอ่ะเถิบมาแบบไกลๆเลยเพื่อถ่ายทำอย่างเงี้ยนะคะข้างหลังเนี่ยก็จะเหลือที่นั่งเนี่ยไม่เยอะ
เท่าไหร่นะคะเหลือเล็กรูมไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยก็ยังมีฟีลลิ่งที่ดีในส่วนของความสปอร์ตอยู่นะคะเพราะว่าเบาะเอ่ยนะคะความเป็นไมโครไฟเบอร์เอ่ยนะคะทั้งตัวหนังนะคะการเย็บต่างๆเนี่ยก็คือสวยงามแล้วก็ถามว่านั่งได้3คนแหละนะคะนั่งได้จริงๆแล้วก็พับเบาะได้ด้วยเดี๋ยวจะมาพับให้ดูกันนะคะสามารถพับได้เลยนะคะแบบ60 40นะคะก็นะคะกดง่ายๆค่ะตรงหัวหมอนแบบนี้แล้วก็พับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนะคะเหมือนรถคูเป้คันหนึ่งค่ะที่พับเบาะหลังแล้วก็ใส่ของยาวจากข้างหลังมาได้นะคะแต่ก็จะต่างกับพวก C Coupe E Coupe ตรงที่ว่าเข้าข้างหลังอ่ะไม่ต้องพับเบาะหน้าแล้วปีนเข้าไปก็คือมีประตูของตัวเองเนี่ยเข้าไปได้สบายๆเลยนั่นเองนะคะเรามาปิดท้ายการรีวิวนะคะด้วยรายละเอียดของเครื่องยนต์นะคะกันดีกว่านะคะสำหรับ CLA GLA ทั้งหลายนะคะทุกท่านต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดของ Mercedes-Benz เนี่ยไปเยอะมากนะคะเพราะว่าพอเขาเนี่ยต้องการออกแบบรถที่เป็นแนวสปอร์ตอย่างแท้ทรูและเป็นรุ่นเล็กนะคะเขาก็ได้เปลี่ยนระบบการขับเคลื่อนเนี่ยให้เป็นการขับเคลื่อนล้อหน้านะคะซึ่งข้อดีก็คือการตอบสนองเนี่ยมันเร็วขึ้นนะคะตอบสนองได้ทันใจมากขึ้นนะคะแล้วเกียร์เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นระบบเกียร์ CVT ค่ะซึ่งนะคะใช้กับระบบขับเคลื่อนล้อหน้านั่นเองนะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะก็ยังเป็นเครื่องยนต์ที่เรารู้จักกันดีค่ะเครื่องยนต์ 2000cc 211แรงม้า M274 นะคะซึ่งมากกว่าตัว CLA 200อยู่เยอะมากนะคะตัว CLA 200เนี่ยมันใช้เครื่องยนต์เพียงแค่ 1600cc เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าเหมือนมากกว่ากันเนี่ย1ในเท่าไหร่นะ1ใน5เลยทีเดียวนะคะแล้วก็แรงม้าก็มากกว่าด้วยนะคะห้องเครื่องเนี่ยซูมให้ดูกันเลยนะคะว่าสวยงามใหม่เอี่ยมเดิมๆแท้ๆนะคะไม่มีการชนหนักนะคะพวกรอยสติ๊กเกอร์ต่างๆเนี่ยนะคะยังอยู่ครบนะคะรถสวยเดิมเพอร์เฟคน่าใช้มากๆนะคะมาร์กิ้งต่างๆน็อตต่างๆนี่คือเดิมโดยแท้ทรูนะคะแล้วก็ใหม่เอี่ยมสมกับเลขไมล์ 40,000 กว่ากิโลเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไหนนะคะที่อยากได้รถอารมณ์สปอร์ตในงบประมาณแค่โผล่ล้านกลางมาแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะก็คือ 1.69 ล้านบาทรถใหม่ได้รถใหม่ๆเนียบๆ 40,000 โลไปใช้นะคะพร้อมของแถมดีๆทั้งวารันตีนะคะของเรา129รายการนะคะเคลือบแก้ว2ปีน้ำมันเครื่อง2ครั้งนะคะพร้อมช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศจากเป็นมอเตอร์มอลนะคะก็ต้องรีบจัดการจองกันเลยนะคะสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0929245641หรือแอดไลน์มาคุยกันค่ะที่เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมของเรา Benz Motor Mall นั่นเองค่ะแล้วท่านไหนที่ชมการถ่ายทำแบบใหม่ของเราเราชอบนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะคะเชิญมาวิจารณ์กันได้หรือวิจารณ์เกี่ยวกับตัวรถมาได้เลยนะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่ในการรีวิวรถคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน็งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน็งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน็งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ